432ครับพี่โค้ชขาเรื่องนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเหมือนกันที่ที่นักแสดงนำก็ได้มีการขายหนังตรงนี้ที่ต่างประเทศอย่างเออหนังเรื่องนี้ถ้าไปต่างประเทศมันจะชื่อDangerous Boy นะคนเขาจะรู้จักพวกแถบเอเชียบ้านเราเนี่ยจะรู้จัก Dangerous Boy นะเพราะว่ามันมีมา10ปีแล้วนะครับเรื่องนี้แต่ภาคนี้สนุกกว่าภาคแรกแน่นอนครับผมได้มีการขายดำเนินการติดต่ออย่างไรทางโมโนกับทาง M สตูเขาจัดการขายกันเรียบร้อยแล้วครับนะครับที่ประเทศครับหลายประเทศเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของต้นสังกัดครับผมพี่ต้นมองงานต่างประเทศเป็นไงบ้างกับเรื่องอ๋อก็คือเราก็เป็นหนังวัยรุ่นประเทศไทยนะครับก็ลองไปดูเพราะว่ามันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะเพราะว่าก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าภาคแรกก็คนก็รู้จักอยู่แล้วภาคสองก็น่าจะคนก็น่าจะสนใจมากขึ้นครับผมอย่างภาคแรกที่มีความสุขสนิทกันแล้วภาคสองนี้เรามีความคาดหวังว่าจะกดดันไหมครับครับมันก็ทำงานมันก็มีความคาดหวังเรื่องแล้วก็มีความกดดันเรื่องแต่เราก็ทำให้ดีที่สุดนะครับยังไงภาคสองต้องสนุกกว่าภาคแรกแน่นอนครับผมแล้วก็ประณีตเรื่องสถานที่ถ่ายทำประณีตมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างประณีตหมดโทนสีหนังแล้วก็สถานที่เสื้อผ้าอะไรเราประณีตหมดเลยฮะว่าเรื่องนี้ก็ผ่านเซ็นเซอร์ได้ชมผ่านเลยไม่โดนตัดสักอันนึงเป็นไงบ้างคะคนทำหนังไม่โดนอะไรเรื่องหนังเลยก็เขาก็ให้15บวกนะเพราะว่ามันมีคำหยาบก็คือด่ากันผู้ชายนะครับมันก็เป็นอยู่แล้วหนังอะไรที่มีกูมึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ประมาณนี้แต่เราก็ทำเต็มที่แล้วก็สนุกแน่นอนครับแล้วใครที่บอกว่าไปดูไอ้หน้าอ่อนชกกันแล้วจะรู้ว่าไอ้หน้าอ่อนเป็นยังไงลองไปดูเออผ่านหมดเลยไอ้ที่อย่างเห็นในตัวอย่างนั้นทุกอย่างสอนหมดเลยถ้ามันรุนแรงจริงๆกองเซ็นเซอร์ไม่ให้ผ่านหรอกครับก่อนที่จะผ่านกองเซ็นเซอร์เรามีคาดหวังว่าเรารู้ไหมครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านในตัวก็ลุ้นก็จะคุยก่อนว่าฉากอย่างนี้ผ่านไหมฉากอย่างนั้นผ่านไหมพอเซ็นเซอร์บอกไม่มีปัญหาก็ดีใจนะครับอย่างหนังในช่วงนี้ก็มีการแข่งขันสูงมากเลยครับที่แบบประสบความสำเร็จก็เยอะในประเทศอ๋อไม่กดดันครับเพราะว่าสไตล์ใครก็สไตล์มันเพราะว่าเราก็ทำสไตล์เราอยู่แล้วแต่ถ้าใครไปดูเรื่องนี้แล้วจะรู้สึกไม่ใช่สไตล์พจน์อนนท์เลยทำไมครับมันเป็นอีกแบบคือที่เป็นคนชอบหนังสไตล์นี้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะได้ทำหนังตลกสนุกสนานแต่เรื่องนี้ก็ไม่ตลกแต่จริงจังลองไปดูครับมันจะแตกแยกไปที่ก่อนๆนะครับที่ว่าเราเป็นทำจริงจังมาก่อนแล้วอ๋อใช่เราก็ทำ18ฝนทำเพื่อนกุลหมวดทำเหลืออะไรมาก่อนแล้วมันก็ไม่ยากสำหรับเราเป็นพุ่งกับต้องทำหนังได้ทุกแนวครับผมแต่ความท้าทายของพุ่งกับเองตอนนี้ก็จะมีการเรียกหาอะไรต่างๆเรามีแบบเจอปัญหานี้ไหมคะไม่มีเพราะว่าเราทำเครดิตไว้ดีหาในทุนก็ไม่ได้ยากอะไรก็อธิบายให้ฟังไว้ให้ในคุณฟังว่าเราอยากทำหนังแนวไหนใครดูอะไรการตลาดเราชัดเจนครับผมปัญหาไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเลยไม่แต่ครั้งเดียวไม่เคยนะครับก็เหมือนกับว่าช่วงนี้คือหนังกลับมาแบบบูมแต่ภาคซีรีส์กลับมาซบเซาอีกแทนใช่ไหมอ๋อแล้วก็คนอยากดูอะไรใหม่ๆนะครับลองไปดูเรื่องนี้ก็ใหม่ครับลองไปดูครับผมแล้วความท้าทายของคนทำหนังในปัจจุบันนี้คืออะไรมันก็ท้าทายว่าใครทำอะไรได้โดนใจท่านผู้ชมมากกว่ากันเพราะว่าทำหนังเนี่ยจุดใหญ่เลยของหนังเนี่ยคือหัวใจคนดูถ้าเราทำถึงหัวใจคนดูหรือทำให้โดนคนดูเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วอะไรคือสิ่งที่ยึดถือไว้ตลอดเลยคะที่พูดกับยึดถือไว้ตลอดเลยก็เงินเพราะอย่างท่องไว้ตลอดว่าเราทำหนังต้องให้มันได้เงินครับผมยอดได้เพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าจะเอาเงินในทุนมาถลุงเล่นอะไรเราก็อยากให้ได้เงินทุกเรื่องครับถ้างั้นเรื่องนี้เราคาดหวังที่จะได้เท่าไหร่คะอ๋อไม่คาดหวังเราทำเต็มที่อยู่แล้วลองไปดูได้ต้องเชื่อใจกันสนุกแน่นอนครับผมอย่างน้อยต้องมีแบบหนังร้อยล้านแน่ๆนะคะทีนี้เตรียมคำถามมาเยอะมากเลยมันจะประหลาดคำถามอย่าถ่ายได้จะหลอกกูเหนื่อยแล้วเรื่องหนึ่งตอบไม่ทันตอบไม่ตอบตัวเลขตัวเลขเราก็ทุกคนทำหนังก็หวังอยู่แล้วให้มันประสบความสำเร็จ
นะแล้วเราก็ตั้งใจทำเต็มที่นะฮะถึงมันจะออกมาผลมันออกเป็นไงออกมาเป็นยังไงเราก็ขอบอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะครับครับผมช่วงนี้โคตรดราม่าเลยเยอะแยะเลยช่วงนี้โคตรดราม่าเพราะคิดเครียดไงคิดเครียดแบบอะไรไอ้นู่นไอ้นี่คนแบบไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราไว้ใจใครไปแล้วบางทีมันไม่ได้กลับมาเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยเรื่องนี้สามารถขยายได้อีกไหมไม่ได้ไม่เกี่ยวกับผัวเมียอะไรนะครับเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละครับมันอยู่ในการทำงานมันอยู่ในการทำงานบางทีเราทำงานกับใครเราก็ทุ่มร้อยอ่ะพอได้กลับมา30 40เราก็รู้สึกว่าเราท้องนะครับนะเมื่อกี้ไม่ได้ด่าแซวเล่นๆสำหรับเรื่องนี้ที่ว่ามันมาจะพบกับตัวเองจิตใจตัวเองก็การทำงานเลยว่ามันก็ไม่กระทบเราก็อยู่คนเดียวมานานแล้วใช่ไหมเราก็อยู่ต่อไปแบบชิลๆนะครับเราอยู่กับงานเราก็มีความสุขนะมีตังค์ใช้ด้วยเราก็ตั้งใจทำงานเราให้ออกมาดีที่สุดเพราะเรื่องอะไรมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันก็ไม่สำคัญเท่าเรามีเงินแต่ก็ต้องเงินสุจริตนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความสุขได้นะครับหน้าเงินนะก็ไม่ได้คิดจะรวยทางรัฐเป็นครบไม่ครับเพราะว่าเราอยู่แบบนี้เราก็มีความสุขแล้วมีใครแบบมีคนที่มีพ่อแม่เขาปีสมัยชวนไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรอครับชวนธุรกิจลงทุนเคยชวนสมัยอะไรทีดีอะไรนะครับทีดีแต่ไม่เอาเพราะเป็นคนไม่ชอบลงทุนเพราะเล่นทีดีอะไรครับไม่ชอบลงทุนแสดงว่าก็คือเฉียดมากไม่เฉียดเลยพอเขามาชวนก็ไม่เอาเพราะว่าเก็บเงินไว้ในธนาคารดีกว่านิ่งๆครับไม่งั้นเงินเราก็สูญหมดขายตรงก็ไม่เคยไม่เคยเพราะเขาไม่กล้าเราก็เห็นปากเราเขาก็กลัวแล้วถ้าอย่างนั้นเห็นว่ามีความคิดในการทำงานเราจะหาใครมาคู่กายคู่ใจแล้วนะครับเพราะอย่างครับเพราะว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขแล้วครับขอบคุณครับ